มาดูเรื่องของโควิดครับยังไงเราก็ต้องพูดกันเรื่องนี้แหละครับโควิด -19 นเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยนะครับโควิด -19 ถ้าพูดถึงโอมิครอนตอนนี้เนี่ยก็ตรงกันข้อมูลตรงกันทั้งโลกแล้วนะครับว่าเชื้อตัวนี้ติดเร็วแต่ว่าไม่รุนแรงอาการน้อยนะครับผู้เสียชีวิตก็น้อยมากครับมีผู้เสียชีวิตในบางประเทศก็มีนะครับแต่ว่าก็ถือว่าน้อยทีเดียวนะครับ ผมให้ทีมงานขึ้นขึ้นภาพขึ้นมาดูภาพหนึ่งนะครับขึ้นภาพอินโฟขึ้นมานะที่เป็นเป็นกราฟที่เป็นเส้นๆนะครับวันนี้เนี่ยทางนี่ๆนภาพนี้ครับท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่ข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะเป็นข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์นะขีดเส้นใต้ไว้ตรงนี้ใส่ดอกจันด้วยนะครับท่านคุณหมอสุภกิจศิริรักษ์ท่านแถ,ถลงข่าวกับคุณหมอโอภาสอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับวันนี้ท่านแถลงข่าวสองท่าน ภาพนี้บอกให้รู้ว่าคนที่ติดเชื้อโควิดสายพันธ์โอมิครอนแล้วฉีดวัคซีนนะครับถ้าฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วมาติดเชื้อนี้ซึ่งส่วนใหญ่นะคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์เนี้ยส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนกันมาแล้ว2เข็ม3เข็มดูอย่างรัฐมนตรีกรลาโหมสหรัฐเนี่ยนั่นเข็ม3แล้วยังติดเชื้อโอมิครอนคนที่ฉีดวัคซีนแล้วและติดเชื้อโอมิครอนภูมิจะขึ้นเป็นเส้นสีเขียวด้านบนคือคือภูมิสูงมาก นะครับสามารถสร้างภูมิได้14ถึง15เท่านะครับแล้วถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วติดเชื้อโอมิครอนเส้นจะเป็นสีเหลืองอยู่ข้างล่างก็มีภูมิขึ้นเช่นเดียวกันมีภูมิขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งเขาได้ทำการทดสอบนะครับตรวจสอบก็คือว่าพอติดเชื้อโอมิครอนมาแล้วเนี่ยหลังการติดเชื้อ14วันเนี่ยเขไปตรวจภูมิปรากฏว่าภูมิขึ้น14ถึง15เท่าและสำคัญที่สุดเนี่ย ภูมิที่เหมือนขึ้นเนี่ยนะมันยังสามารถไปป้องกันเชื้อเดลต้าได้ด้วยเห็นไหมจงคุณหมอสุป,สประกิษ์บอกว่าข้อดีของของการติดเชื้อโอมิครอนก็คือว่าไปต้านเชื้อเดลต้าที่รุนแรงกว่านั้นได้ด้วยแต่ไม่ได้ไหมายความว่าชวนกันไปติดโอมิครอนเลยจะมาสู้เดลต้าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณหมอว่านะครับอันนี้ก็คือภาพแรกนะครับภาพต่อมาครับภาพต่อมาภาพนี้อธิบายได้ว่านักขณะนี้เนี่ย ผู้ติดเชื้อโอมิครอนรวมทุกกลุ่มในประเทศไทยเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยมีตัวเลขที่ได้รับการตรวจสอบ2 0 20 6 2ราย2,062รายซึ่งตัวนี้จะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆแต่ว่าท่านลืมไปได้เลย2,062รายเนี่ยคือเขาตรวจ2,062รายแล้วยืนยันแล้วเนี่ย300ว่าติดเชื้อแน่นอนแต่ว่า2,062รายนี่ก็คือว่ายังไงก็ไม่พลาดเพราะว่าเขาทดสอบมาแล้ว นะครับมันเป๊ะเลยทุกอย่างก็แปลว่าสรุปง่ายๆว่าขณะนี้เรามีผู้พบเชื้อโอมิครอนในประเทศไทยของเราแล้วเนี่ย2องหรายนะครับซึ่งก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่ว่านะครับการอัตราการค่าพักในโรงพยาบาลก็มีน้อยนะครับอยู่ในกรุงเทพมากสุด585ติดเชื้อภายในในประเทศในกรุงเทพในี่ย7นะครับอยู่ที่กรลาสินี่สอง้3ติดกันอยู่ภายในจังหวัดของเราเนี่ย231เนี่ยตัวเลขอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย นะครับนี่ก็คือโอมิครอนนะครับติดเชื้อติดง่ายแต่ว่าไม่รุนแรงนะครับติดง่ายไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ข้อสรุปที่คุณหมอสุภกิจชี้แจงวันนี้ก็คือโอมิครอนจะเริ่มส่งผลให้จำนวนการติดเชื้อในภาพรวมมากขึ้นยังไม่ส่งผลต่อจำนวนการเสียชีวิตครับในบ้านเรายังไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนนะ ซึ่งมันมีตัวอย่างอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอุบลเนี่ยมีร้านกินดื่มนะครับเป็นร้านอาหารกึ่งผับนะครับ27 28ธันวาคมที่ผ่านมาก็กินดื่มกันละครับแล้วปรากฏว่าอุบลมี25อำเภอตอนนี้ติดกันไม่น้อยกว่า22ที่กระจายกันไปตามอำเภอต่างในอุบลราชธานีเนี่ยไม่น้อยกว่า22ผมกลุ่มท่านผู้ว่าพงศ์รัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านก็บอกว่าไอ้ที่ตรวจสอบนะที่ติดเชื้อกันมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยวันนี้329เนะครับเฉลีย่ยเฉลีย่ยก็วันละประมาณสัก300ตอนนี้ติดไปแล้วพันสองทีนี้กระทรวงสาธารณสุขเขาไปตรวจสอบนะครับไปตรวจสอบทดสอบนะครับที่ติดเชื้อที่อุบนเนี่ยนะเขาก็ไปเอาเขาก็ไปสุ่มมาในจํานวนพันสองเนี่ยตัวเลขกลมๆเนี่ยเอามาพันสองร้อยเนี่ยเอามา20รายเอา20รายมาสุ่มตรวจดูซิว่าเป็นสายพันธเดลต้าหรือโอมิครอน ปรากฏว่าไปเอามา20รายมาตรวจเป็นโอมิครอน16ครับ16รายจาก20คุณผู้ชมเนะี่ยมัน89 0 0น่ใช่ไหม80เป็น่ะเป็นอย่างน้อยเลยนะเพราะฉะนั้นไอที่ติดกัน1,200กว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโอมิครอนเพราะเอามา20เป็นโอมิครอน16แล้ว1,200มันจะเท่าไหร่ก็ประมาณว่าเข้าใจตามนี้นะครับแต่คุณหมอสุภกิจก็ยังย้ำว่า ที่ระบาดอยู่ตอนนี้ยังเป็นเดลต้า70-80% 70-80%แต่อมิครอนนน้นระบาดเพิ่มขึ้นนะครับการติดเชือ COVID ้อโควิดวันนี้ยังเป็นสายพันธุ์เดลต้าส่วนใหญ่70-80%ดังนั้นต้องระวังกลุ่ม6-8 0ให้มากก็คือผู้สูงอายุนะครับยังมีโอกาสที่จะป่วยหนักและเสียชีวิตการตรวจสายพันธุ์จะเริ่มใช้ระบบเฝ้าระวังปกติตามเกณฑ์เพื่อประเมินสถานการณ์ไม่ตรวจทุกรายคือ คือตอนนี้อย่างที่บอกว่าพันสองนี่เขาเลอกไป20แล้วมาตรวจเจอ16เขาไม่ได้ตรวจทุกรายนะต่อไปเนี่ยเขาบอกตรวจทุกรายไม่คุมตรวจยังไงก็เมื่อสายพันธุ์เดียวยตรวจยังไงก็ก็รักษาด้วยวิธีการเดียวกันคุณหมอว่าอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ตรวจทุกรายแล้วก็มีข้อมูลการศึกษาว่าผู้ติดเชื้อบางส่วนที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนจะมีภูมิคุค้มกันที่สามารถลบล้างริดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับ แล้วเชื้อตัวนี้มันมาจากไหนล่ะส่วนใหญ่ก็ภาพถัดไปก็จะบอกครับเขียวเขียวนี่คือมาจากต่างประเทศมาในระบบ Test and ก o นะครับมาจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโควิด -19 นะครับเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเชื้อตัวนี้มันร้ายแรงนะมันร้ายแรงที่เดลต้าตอนนี้โอมิคอนมานะครับ ฟังดูก็คือว่ากระทรวงสาธารณสุขเองตอนนี้ก็ไปในรูปแบบของนะครับไล่ภาพไปนิดหนึ่งไล่ภาพไปนิดหนึ่งนะครับไล่ภาพไปอีกภาพหนึ่งครับอ่าภาพนี้ครับช่องหนึ่งนี่คือปี2020ช่องตรงกลาง2021สีเหลืองและช่องสีเขียวขวาสุดคือช่อง2022คือปีนี้ปีนี้คือปีที่เราจะต้องอยู่กับโควิดให้ได้นะครับเราเรามีองค์ความรู้เรามีวัคซีนเรามีภูมิคุ้มกัน นะครับอะไรต่างๆเรามีทุกอย่างค่อนข้างจะเพียงพอที่จ,จัดการกับเชื้อตัวนี้และที่จะอยู่กับโรคนี้ได้นะครับตอนนี้เรามียาเรามีวัคซีนนะครับระบบสาธารณสุขเรารองรับได้เพราะฉะนั้นเราอยู่กับเชื้อตัวนี้ได้นี่คือข้อสรุปที่คุณหมอโอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรควันนี้ท่านได้ชี้แจงแถลงข่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านก็นเน้นย้ำว่าไม่ควรจะต้องไปตื่น,ตนเต้นตื่นกลัวจนเกินไป นะครับสำหรับสายพันธุ์โอมิครอนเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันครับคุณผู้ชมครับ